สวัสดีค่ะพี่น้องมาไปสุขุมทุกคนนี่มาแล้วมาถามข่าวถามข่าวก่อนถามข่าวถามข่าวลูกชายเมื่อวันอ้วกไป3รอบเพราะว่าเพราะอะไรไม่กินข้าวค่ะกินลูกชิ้นมันไม่ย่อยมันบ่ย่อยมันบ่ย่อยเออมันบ่ย่อยเฮาบ่ดิเฮาต้องกินข้าวก่อนให้ระบบเผาผลาญทางไหนเฮามันทํางานกินข้าวกินหยังไปกินลูกชิ้นมันเป็นของมันต้องเป็นอาหารว่างเนาะลูกชิ้นเนาะเพราะมันเป็นของทอดของมันมันก็เล่นย่อยยากมันเป็นแป้งเมื่อวานปอใส่เพิ่นก็สวดไปแล้วรอบนึงฮะเวลาจังได๋ก็เป็นอย่างคือบ่บอกคันว่าเออคือว่าคืนเฮ็ดหยังถ้าบ่สบายครับบ่โอเคบ่ต้องขึ้นเออเพิ่นก็เป็นห่วงลูกชายเพิ่นเนาะคุณแต่ว่าล่าสุดล่าสุดกินทําลูกชิ้นเด้อเพิ่นเมื่อวานยังก่อนเมื่อวานออกไป3รอบกินลูกชิ้นอยู่กินลูกชิ้นอยู่ฮะบ่สามารถเอาได้เข้าทานลูกชิ้นอยู่เรากำลังเตรียมสถานที่นะครับสถานที่ประชุมหมอลำนะครับ4 โมงเย็นก็ไม่ได้เชิงประชุมหรอกครับแบบว่าพูดคุยกันฤดูกาลที่จะถึงว่าจะดำเนินการยังไงไปในทิศทางไหนนะครับผู้บริหารก็คุยกับนักแสดงหมอลำทุกคนนะครับมื้อนี้เพิ่นก็พร้อมแล้วเนาะร่างกายพร้อมบ่มื้อนี้พร้อมกินข้าวไปมื้อนี้กินหรือว่ากินกินเออต้องกินข้าวก่อนปลาลูกชิ้นมันเป็นของแบบของว่างเฮ็ดหยังอ่ะน้องเอฟบ่เออเดี๋ยวไปเล่นน้ําเนี่ยวันนี้ร่างกายก็พร้อมครับพร้อมซ้อมเต้นวันนี้นะวันนี้เจอครูทีนะครับน่าจะเป็นฟ้อนเนาะวัฒนธรรมคิดว่าน่าจะเดือดในจังหน่อยกับเวลาซ้อมก็อย่าพยายามคุยกันเพราะมันยิทีแล้วบ่มักเวลาเราสอนเขาต้องตั้งใจฟังเราครูพอครูทีแล้วสิแบบโหดในจังหน่อยแต่ว่าแล้วก็ข้าวเดี๋ยวแล้วก็เศร้าครูไก่กับคุณแกะเพลงพอเมื่อวานครูไก่ไม่ได้มาแกะนะครับเมื่อวานครูไก่ไม่สบายไก่ไม่สบาย2วันก็เลยพักผ่อนวันนี้หายดีแล้วแกก็เลยมาแกะเพลงที่ไม่ได้แกะเมื่อวานนะครับอันนี้ได้ไปได้น้ำเขาไปว่าไปแกะน้ำเขาเออเรียนยูหันเต้นได้หรือเปล่าเมื่อคืนไปกับมาแกะอยู่ฮะตาเคอยู่นั่นตาท่านมีครับผมหงอกหลายแล้วได้พี่โอ้ยหอมหอมมาถ่วงอย่างตอนมีบุคคลที่สามท่านเนี่ย เอาเข้ามาเปิดพัดลมมันห่อนไม่นี่ครับแวะมาถามข่าวอาการเพิ่นวันนี้เพิ่นก็ดีขึ้นแล้วครับพี่น้องเพิ่นก็พร้อมแล้วเมื่อวานเพิ่นอ้วกบ่สบายอยู่โรงไม้ต้องเด็กไม้ขึ้นรถเหนื่อยไรเยอะทรงเพลงเหรอเป็นวะส่งเพลงเหรอเป็นวะจากเพลง3เพลงส่งไปเพลงเตยมีเพลงบอกได้บ่ได้แท้ขอสุขทามเออมีเพลงอีก2เพลงมาลองว่าอันนั้นหยังบ่ฮู้นําเด้อเพลงเจ้าของใจออกวางไว้ตรงหน้าแล้วจะใส่ตะกร้าล้างน้ําจาก3วันเนี่ยของเพลงหนึ่งหัวใจคือกันในหลายเพลงนึงอะไรหัวใจคิดฮอดบ่ส่งก่อนเตยไปแล้วพี่ปอให้ส่งก่อนเตยคนละ3เพลงนะครับหมอลำดอกกระเจียวดอกกระเจียวปีนี้เศร้าเก็บแล้วเป็นหยังเศ
าเก็บไปเรื่องสิเก็บอีกเก็บหัวใจดีกว่าปีนี้เอาเรื่องหัวใจดีกว่าดอกกระเจียวปีนี้ไม่ได้เก็บแล้วก่อนมันลานสักบดก่อนอากาศร้อนนะครับวันนี้แม่เพิ่นทักมาบอกว่าบอกลูกในเด้อว่าจะกินลูกชิ้นทอดหลายลูกแล้วอ๋อมันมีแต่ข้างหน้าใช่ไหมเพราะว่าลูกชิ้นน่ะทอดแค่5บาทอันนี้คือแผ่นทองอันนี้เส้นเท่าไหร่ 1,900 หรอฮะ 1,000 เท่าไหร่แพงๆอันนี้นะใช่เพราะว่ามันมีทองแต่อันนี้อ่ะมันมีทองแต่ข้างหน้าเนี้ยแม่ซื้อให้นอกนั้นมันไม่มีทอง 2,000 เท่าไหร่มันไม่แพงเพราะว่าเคยไปดูอยู่มันแผ่นทองโอ้ยใส่บะได้ดอกเอ๊ะแต่ว่าก็สวยด้วยเหรอเนาะอยู่ร้านทองมันบ่นี่เป็นใส่บะมันแน่นดีอ่ะมันมีแผ่นทองเพราะไอ้ไก่ถ่าเราบอกไปแม่ว่าไปแล้วเอาว่าไปเราบอกไปแล้วเด้อกูไปพี่จะไปไต่ไปหาหมอเอาบ่แล้วไปฉีดยาอีกบ่อัดยาเข้าไปเซาช่วงนี้ก็สิเป็นแบบทั้งอากาศฮ้อนทั้งเจอ iPhone มันก็เลยบ่สบายแล้วก็เราก็ซ้อมดึกซ้อมหนักบางคนก็บ่สบายหลายคนเด็กไม่สบายก็เยอะครับแต่ว่าก็พาไปหาหมอแล้วตั้งแล้วสิเฝ้าฟังลูกเซาอันลุงสุขอันเออพมานดาปทุมานครค่ะอุ้ยองค์อินท่านหิมสงคูอ้วนสิเฝ้าดูวันมันลำยังสั่นเตะฮะลำยังสั่นเตะบัวแต่ทำนองกลไงว่าสิไปใส่วะไปใส่เขาสิไปข้างนอกบอกไปกินข้าวข้าวฮากาตึวิ่งไม้โอ้ช่วงไหนคือมันหลอกวิ่งไม้ไปแล้วไปสั่งไกลแล้วไปหาหมอแล้วไปหาหมอมันบอกคุกกันหรอมันบอกคุกกันในเดทำให้ปอต้องให้หนีมวนบอมาได้ฟังอยู่เพ่งอะไรไหมเพ่งอะไรไหมเปิดราคาตรงนี้ไอ้อีกโอ้ยใส่ล่ะไปส่งใส่เจ้าของอยู่นี่หาเรื่องน้องอันน้องบอมกับชูใจกับซ้อมลำสวยเนาะสวยเนาะสวยมากถ้าฟอร์จูนไม่ผ่านรุ่นนี้ผ่านเข้าไปนั่งแล้วใหญ่วันนั้นเราก็ไปนั่งเออพอดีขี่อยู่ด้วยเนาะตัวเล็กๆก็พอดีออกงานเนาะเพราะว่าข้างล่างเน้นข้างล่างให้มันสูงเวลาเราไปงานเอาปอบอกเขาไปส่งเน พี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อถามข่าวอาการน้องมานะคะหายแล้วค่ะพร้อมซูมเหมือนเดิมค่ะแล้วบ๊ายบาย